ดูดับรอยยิ้มแล้วนะครับก็ทุกคนมีสีหน้าท่าตาที่ชื่นมื่นนะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือกันนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับร่วมประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ได้ออกมานะครับได้ออกมาให้สื่อมวลชนนะครับได้เห็นหน้าค่าตานะครับแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีแถลงข่าวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิกาก็คาดว่าน่าจะเป็นที่พักนะครับคือพักก้าวไกลอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับกับการประชุมร่วมนะครับกับพรรคการเมืองนะครับทั้ง7พรรคการเมืองไม่ดูพี่ก็คาดว่านะครับท่านผู้ชมครับว่าการประชุมพูดคุยน่าจะไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะครับน่าจะราบรื่นนะครับกับการจัดตั้งรัฐบาล5699 5699 ที่หอพอเอกเ
ินเข้าไปไม่อยากส่งเข้ากลุ่มไปหาเสียงสารเรามีแม้บางน้ำเน็ตที่มันไม่ไปเลยคนใช้เยอะเก้าหน้าเยอะเพราะว่าเราทำพรบโอเคจ้ะทำไปเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเราก็แบบทั่วประเทศเจ้านี้อร่อยที่สุดผมทำไว้แล้วนะเจอกันที่เวทีก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านนะครับอยากจะทราบเป็นอย่างมากเลยนะครับกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับจะสามารถจัดตั้งได้อย่างราบรื่นหรือติดขัดปัญหาใดๆหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลเองนะครับในส่วนของทางพรรคก้าวไกลเองนะครับยังคงที่จะต้องการเสียงนะครับอยู่อีกนะครับ60กว่าเสียงนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงนะครับว่าเสียงจากสว.นะครับท่านผู้ชมครับที่ยังคงไม่สามารถที่จะรวมเสียงได้นะครับก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงสว.เองนะครับก็มีบางกลุ่มนะครับที่พร้อมที่จะยกมือนะครับแต่ก็ยังเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่นะครับให้กับพรรคก้าวไกลโดยให้คุณพิธาเนี่ยครับจะนั่งนายกรัฐมนตรีต่อด้วยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชิคกี้พายคุณมีเวลาอีก5นาทีเท่านั้นครับแล้วคุณอนุวัฒน์ครับตอนนี้เชฟเรียกได้ไม่ทำนะฮะถ้าไม่จัดจานในกันทีนี้คุณไม่สามารถเสิร์ฟจานนี้ได้ไหมครับคุณอนุวัฒน์ครับก็มีงานในกันทีนะปกติจะกินก็ไม่สามารถก็ต้องรอติดตามนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ10นาฬิกานะครับก็คุณพิธานะครับได้ออกมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ให้กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันร่วม2ชั่วโมงได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับกับผลของการพูดคุยนะครับประชุมร่วมกันนะครับระหว่าง6พรรคการเมือง7พรรคการเมืองด้วยกันนะครับที่จะสามารถที่จะจับมือนะครับแล้วก็ตกลงในทุกๆเงื่อนไขกันได้อย่างราบรื่นถ้าดูจากสีหน้าค่าตาดูจากการที่แกนำพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุกภาคการเมืองนะครับที่ออกมาพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันถ่ายภาพนะครับก็ดูแล้ว
ล้วนะครับว่าน่าจะราบรื่นดีนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับออกมาด้วยใบหน้าสีหน้าค่าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็1:20 นะครับจบด้วยเข้าอุ่นหนึ่งกิโลซึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่เรียกว่ากิโลก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่คนที่ประเทศไทยพยายามนะครับอันนี้ที่เรามีการพ่อพันธุ์ในพื้นที่ภาคอีสานให้เป็นประมาณของรอบการในการจัดการในเรื่องของการยกระดับฝั่งซ้ายให้สามารถขายเนื้อในราคาที่ถูกราคาและเป็นการนำมาต่อแต่ไม่ได้เป็นการสับเปลี่ยนของแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ครับแน่นอนว่าเรื่องดึกนะที่นี่ไม่ธรรมดาคุณนริศนาคอนครับนะครับที่ชุมชนตามที่อยู่ภายในข้างหน้ามีวายตะวันนะครับที่ไปเราดำมาข้าวของมาดีในจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณสุรารัตน์นะครับมาเชิญที่ท่านเข้าไปรับประทานได้ไหมคะมาขอสูตรแล้วขอสูตรแล้วสูตรใส่เอี๊ยมใส่เอี๊ยมก็แบบนักเรียนนักเรียนน้อง try to not speak please แม่ชุดเขาผมที่แบบมีค่าเป็นไงแม่เราไม่เคยได้เห็นหน้าตาดีเนาะหน้าตาดีรัฐบาลเขาหน้าตาดีคุณพิธารัฐบาลคุณพิธาหน้าตาดีใครเป็นหน้าตาดีนายกไงโอเคเขาก็ถามร่วมกันกับท่านร่วมไงท่านก็แบบภาษาหน้าตาดีเราดูชิ้นหน้าแบบคุณพิธาดูตอนแน่นอนจารีคุณภูมิธรรมครับจากพรรคเพื่อไทยครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับลูกลูกจะส่งเขาถูกนี่เขาให้น้องวันนั้นเขาส่งเขาอันนี้เป็นน้องสาวน้องเพราะมันมีอันนี้อ่ะน้องผู้หญิงไปแล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเดี๋ยวให้ส่งให้เดี๋ยวส่งเอกสารนะมั้งแต่ว่าตอนนี้เด็กยังไม่ได้ยืนเป็นการเตรียมจานของกระจิกกระโซ่ว่าคำนั้นจะใช้แล้วว่าต้องเอาเนื้อปลาทำมาติดที่ปั้นตัวไว้มาเอาเป็นรายเดือนนะครับผ่านการเก็บเป็นอุณหภูมิแล้วก็การที่ไม่แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับมีความคิดเห็นกันแบบไหนอย่างไรนะครับกับการเมืองนะครับก็ยังคงมีประเด็นปัญหานะครับเรื่องของการจะตั้งรัฐบาลอยู่นะครับว่าจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าเสียงที่ยังคงต้องการอยู่ณตอนนี้ครับก็ประมาณ60เสียงนะครับของสว.ซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหานะครับที่ทางสว.เองนะครับยังไม่สามารถที่จะยังคงเป็นเอกภาพนะครับในเรื่องของการโหวตนะครับให้กับคุณพิธานะครับนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ยังคงเป็นปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112รวมไปถึงกระแสข่าวนะครับที่ออกมานั่นก็คือเรื่องของการที่หากพรรคก้าวไกลนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลจะมีฐานทัพนะครับของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพนะครับที่ประเทศไทยเรานั่นแหละครับก็คือเป็นประเด็นปัญหานะครับที่ยังคงที่จะต้องมีการถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่านะครับว่ามตินะครับของประชาชนนะครับฉันทามติของประชาชนนะครับจะสนับสนุนนะครับให้พรรคก้าวไกลนะครับได้ชนะการเลือกตั้งนะครับก็ยังคงที่จะต้องฝ่าด่านนะครับอีกหลายด่านนะครับกว่าจะไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาเรื่องของการถือหุ้นนะครับของสื่อไอทีวีนะครับของคุณพิธาเองก็ยังคงที่จะมีปัญหาอยู่นะครับมาร่วมรับประทานอาหารนะครับอีก2คนเกสคนพิเศษ2คนมาร่วมรับประทานอาหารนะครับไม่มีนะครับตอนนี้เพราะว่าทางผู้รับประทานเองหรือว่าผ่านได้เสียงขยังข้างการทับจีนคืออะไรการทับอเมริกาคืออะไรที่พูดไปที่พูดไปคืออะไรก็ต้องติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับ
อะไรเดี๋ยวตั้งขานี่ถามอะไรแล้วคือทำเสร็จอะไรได้จะขอให้ทุกคนได้ทำงานจ้างไม่ได้มีแล้วแหละครับสิบหกวันมาตายก็ไม่ทำนะเลยชอบดูเป็นมาวันมาตายที่รู้ว่าไงครับที่รู้มีสิบหกวันที่รู้ก็มาดีดูมาใส่แบบได้รายชื่อเยี่ยมบาปุ๊บนี่ครับมาความตอนนี้นะครับเพื่อแสดงอันนี้เป็นการประชุมนะครับอย่างแรกแล้วแต่การที่จะมีการแถลงข่าวแต่พรุ่งนี้ในปีสิบโมงมีความที่เกี่ยวข้องกับของที่สำหรับพรรคการเมืองนะครับทั้ง6 7พรรคนะครับขณะนี้คุณธนาธรนะคะได้เดินทางเข้าบรรดาสื่อมวลชนเองก็ตามมารุมมาตุ้มนะครับเนี่ยพยายามที่จะถ่ายภาพแล้วก็พยายามที่สัมภาษณ์นะครับทั้งคุณธนาธรเองไม่น่าจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาร่วมกันกับอีก5พรรคอย่างพูดอะไรที่พูดมาเนี่ยนี่เลยครับท่านนายกครับตอนนี้จะไม่มีการพูดอะไรอย่างเป็นทางการคุณยายรอครับแล้วก็ทางทีวีครับทั้งนักพี่น้องทั้งคนที่ได้ทำงานที่ไหนตัวนี้ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ได้คลิปนี่กล้องอยู่นี่ซูมอยู่โถเป็นไงเป็นไงเทนมากับมือชั้นเงาณศักดิ์แล้วก็แฟนนุ่มท่านผู้ชมครับสำหรับพรรคการเมืองนะครับก็ที่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะมีพรรคไทยสร้างไทยนะครับพรรคแสงกนกนะครับเดินทางมาให้กำลังใจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมประชาชาติวันในวันนี้นะครับคุณพิธาเมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมาก็ได้มาทักทายสื่อมวลชนและมาจัดหมายสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่18พฤษภาคมจะมีการแถลงข่าวความชัดเจนในแบบชัดเจนครั้งนะครับในเวลา
10 นาฬิกาผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมันจะมีผู้ชมเดินทางแล้วก็ทางตัวธนาคารก็เดินทางเข้าไปในห้องอาหารเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศในวันนี้ในด้านที่พี่น้องประชาชนต่างตั้งตารอคอยเพื่อที่จะรอรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งวันที่10 สรุปให้ฟังอีกครั้งเลยครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ได้มีการพูดคุยประชุมหารือกันนะครับร่วมประมาณ2ชั่วโมงนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคนะครับก้าวไกลพร้อมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนะเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็แกนนำนะครับก็ได้เดินออกมานะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับให้กับสื่อมวลชนนะครับที่บริเวณหน้าร้านอาหารนะครับบริเวณย่านถนนสุโขทัยเขตดุสิตนะครับการประชุมจัดตั้งรัฐบาลนั้นประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคโดยมีแกนนำของพรรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาตินะครับโดยนำมาจากพรรคเพื่อไทยก็นำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับก็ประชาชาติก็คุณวันนอนะครับแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยก็นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรรคเสรีรวมไทยก็คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วก็พรรคเป็นธรรมโดยก่อนที่มีการเข้าประชุมนะครับก็มีเหล่าแกนนำนะครับได้เดินทางทยอยมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ครับโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ได้นำคณะนะครับเดินทางมาเป็นพรรคแรกนะครับพร้อมกับดอกไม้ช่อโตกนะครับเพื่อมาแสดงความยินดีนะครับกับคุณพิธาส่วนพรรคเพื่อไทยครับโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองหัวหน้าพรรคแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยนายแพทย์ชนน่านนะครับก็มาถึงนะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนายพิธานะครับก่อนที่จะออกมาจับมือโชว์กับสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันถ่ายภาพด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับด้านพรรคเพื่อไทยนะครับขอภัยครับด้านพรรคไทยสร้างไทยนะครับนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เตยุราพันธ์หัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสิทธาทุกวารีแล้วก็นายสุพันธ์มงคลพิธีรัฐมนตรีทั้ง3คนของพรรคก็ได้มาร่วมนะครับโดยนายพิธานะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการหารือก็จะหารือกับ5พรรคนะครับตามที่ได้มีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งไปมี7พรรคก็จะมีพรรคเป็นธรรมและก็อีกพรรคการเมืองหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้ติดต่อนะครับคือหาความชัดเจนและก็หาความเป็นภาพในการทำงานนะครับซึ่งต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ยืนยันว่าจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนรวมถึงจะพูดคุยกับสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับชัยชนะร่วมกันโดยการนั่งรับประทานอาหารด้านในชัยธวัฒน์นะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับก็กล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าจะหารือสรุปจากการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับก่อนที่จะมีการแถลงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือหลังจากที่ได้มีการหารือกันแล้วนะครับก็ได้ออกมานะครับร่วมกันถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนะครับได้นำไปลงข่าวการจับมือกันนะครับโดยทุกคนนะครับได้ออกมาด้วยใบหน้าสีหน้าผ้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ครับแต่ว่าคือวันนี้ยังแล้วก็จะนัดแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นที่พักก็ไปที่รังสรรค์ครับก็ต้องไปยึดราคาปกติก็ให้มาส่วนของที่ประชุมที่เดิม
ไหร่อาจจะชัดเจนกว่าในตอนนี้ก็ทุกแกนนำนะครับของพรรคนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันก็ได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็หารือพูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับเนี่ยนอกรอบอีกครั้งหนึ่งตามกันครับกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมถึงนักนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับกับข่าวสารเราจะส่งข่าวสารทุกเรื่องราวนะครับที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อเสริมให้ท่านนะครับได้ติดตามรับชมกันอย่างใกล้ชิดครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ